มีการรายงานเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงที่มหาวิทยาลัยที่เมืองเพิร์มซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียนะคะเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แหละค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบเหตุจูงใจแน่ชัดของการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะแล้วก็หลังก่อเหตุก็มีรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนเสียชีวิตแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้นำไปสู่ความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนบาดเจ็บอีก19คนนอกจากนั้นนะครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้มีคนพยายามจะเอาชีวิตรอดจากมือปืนรายนี้ด้วยการพยายามจะลงมาจากชั้น2แล้วก็ชั้น3ของตัวอาคารเรียนไปดูภาพกันก่อนครับก็อย่างที่เห็นกันเลยนะคะทั้งนักศึกษาทั้งครูอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยจำนวนมากค่ะก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดกันกระโดดจากหน้าต่างของอาคารที่มีความสูงสักประมาณ2ชั้น3ชั้นอย่างที่เห็นนะคะก็ต้องเอาตัวรอดค่ะหนีตายจากเหตุการณ์กราดยิงที่มหาวิทยาลัยเพิร์มสเตทยูนิเวอร์ซิตี้แถบเทือกเขาอูราลทางตะวันตกของรัสเซียเป็นจุดที่อยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราวๆ 1,300 กิโลเมตรนะคะส่วนอีกหลายคนก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหนีออกมาจากประตูหน้าแล้วก็บางส่วนก็บอกว่าต้องเลือกที่จะขังตัวเองอยู่ในห้องเรียนค่ะป้องกันไม่ให้มือปืนเนี่ยบุกเข้าไปกราดยิงผู้คนแบบไม่เลือกหน้านะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะด้านตำรวจเปิดเผยนะครับว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย8คนบาดเจ็บอีก19คนนะครับขณะที่มือปืนเบื้องต้นคาดว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยหลังก่อเหตุถูกตำรวจยิงเสียชีวิตซึ่งแรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าทางสื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่ามือปืนรายนี้ลงมือก่อเหตุแค่คนเดียวไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองอื่นๆหรือไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางด้านศาสนาครับคือรัสเซียเองเขามีกฎข้อบังคับค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะเรื่องของการอนุญาตให้พลเรือนมีอาวุธปืนในความครอบครองแต่ก็ยังเปิดช่องอยู่บ้างค่ะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถครอบครองปืนบางชนิดได้เพื่อใช้ในการล่าสัตว์และป้องกันตัวหรือใช้ในการแข่งขันกีฬาได้นะคะแต่ต้องขออนุญาตแต่ผู้ขออนุญาตครอบครองเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ด้วยค่ะก็ข่าวที่มีเหตุการณ์กราดยิงในมหาวิทยาลัยนี่ไม่ค่อยเกิดขึ้นที่รัสเซียสักเท่าไหร่นะคะข่าวนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมข่าวสารดีๆรวมถึงรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ